บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์โพสต์หลังเห็นเงินสด24ล้านกองอยู่ตรงหน้าจากกรณีที่ทางด้านบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ถูกหวยรางวัลที่1จนทำเอาหลายๆคนคิดว่าบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ถูกหวย24ล้านดังเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพรางวัลที่1จำนวน4ใบรางวัลที่4จำนวน1ใบรางวัลเลขหน้า3ตัว5ใบรางวัลเลขท้าย2ตัว4ใบรวมเป็นเงินทั้งหมด24,152,000 บาทจนเกิดดราม่าภายหลังทางด้านบิ๊กเอ็มได้ออกมาชี้แจงถึงที่มาการถูกรางวัลที่1และเปิดจำนวนเงินบิ๊กเอ็มถูกรางวัลแท้จริงไม่ใช่24ล้านโดยบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ได้มาจากการไปซื้อเพชร PW James และได้ลอตเตอรี่มา1ใบเป็นของสมนาคุณและถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบเป็นเงิน6ล้านบาทโดยใบอื่นที่เห็นก็เป็นของลูกค้ารายอื่นแต่ที่เราถูกคือ1ใบเลข484669ไม่ใช่24ล้านทั้งหมดเป็นของเราโดยเจ้าของเงิน24ล้านแท้จริงคือมาดามเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลเจ้าของร้านเพชร PM James ล่าสุดทางด้านบิ๊กเอ็มโพสต์หลังเห็นเงินสด24ล้านกองอยู่ตรงหน้าหลังจากได้ไปรับเงินกับมาดามเพชรพันปีโดยทางด้านบิ๊กเอ็มได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า One in a lifetime ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตเงิน24ล้านวางอยู่ตรงหน้าและผมคือหนึ่งในนั้นมีครั้งแรกต้องมีครั้งที่2 3 4นะสาธุสาธุรางวัลที่1จงมาอีกขอบคุณพี่โอ๊ตมากๆนะครับที่มอบโชคใหญ่ให้ผมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ